ประสบการณ์ทำงานพาร์ทไทม์ตอนไปเรียนที่ประเทศอังกฤษนักเรียนไทยที่นู่นส่วนมากนะคะจะทำงานที่ร้านอาหารไทยกินอาหารไทยนำได้เงินอาทิตย์ได้ทิปอีกหลายคนก็ได้แฟนนำมันนี่ประสบการณ์ตรงเลยเด็กตอนสมัยหนูเรียนเขาก็อนุญาตให้เฮ็ดงาน20ชั่วโมงเนาะถ้าเรียนปริญญาแม่หนูก็จัดเต็มละ20ชั่วโมงบ่ได้ขยันเด้ร่อนเงินนะสั่นเถอะถ้าเรารู้สเต็ปการทำงานไวภาษาอังกฤษใช้ได้เชียร์ดื่มเชียร์อาหารดีติปนักเด๋ทั้งเธอในติปมือก็20ปอดสมัยนั่นก็เกือบพันเลยสเต็ปเนาะถ้าลูกค้าเขามาบางคนก็จองไวเขาก็จะบอก I've booked a table for four คือฉันจองโต๊ะไว้สำหรับ4คนเราก็จะพาเขาไปที่โต๊ะพ่อเขานั่งแล้วก็จะเริ่มถามดื่มเลยว่าสิเอาอีหยัง Can I get you something to drinkดื่มอะไรดีคะเพื่อนยังมาไม่ครบเขาก็จะสั่งดื่มเล็กๆน้อยๆก่อนก็อาจจะแบบ Could we have two glasses of red wine and a jug of water please ขอไวน์สองแก้วแล้วก็น้ำหนึ่งเหยือกจ้ะถ้ามาเต็มโต๊ะแล้วนี่เขาจะสั่งเป็นขวดเลยเด็กเราก็ต้องให้เขาชิมก่อนพอชิมบ่ได้ต้องเปิดขวดเราให้เขาชิมก่อน Would you like to taste the wine ชิมไวน์ไหมเวลาหนูไปดื่มเองสิหนูก็จะรำคาญเวลาเขาขอให้ taste หรือให้ชิมหนูเคยถามเด็กจะชิมแล้วบ่มักส่งคืนเด็กWine, can I send it back if I don't like it? ขอส่งคืนได้ไหมถ้าไม่ชอบไวน์เขาตอบบ่ได้เราจะถามเฮ็ดหยังก็เล่นโลดนู้เลยว่ากินอยู่แล้วล่ะมันสิเสียสิรู้สิบ่แซ่บก็เล่นโลดสิกินอยู่แล้วล่ะพอเราเอาดื่มมาเสิร์ฟเขาแล้วเราก็ต้องถามเขานะว่าพร้อมที่จะสั่งหรือยังส่วนมากถ้าผู้หญิงมานํากันหลายคนนี่เขาสิบ่พร้อมเขาต้องเมาม้อยก่อนสักครึ่งชั่วโมงเนาะ Could you give us a few more minutes please ขอเวลาให้พวกฉันสัก 2-3 นาทีได้ไหมคะบ่ได้ก็ต้องได้เนาะลูกค้าเนาะที่นู่นนี่สั่งอาหารต้องไปสเต็ปเด้ Miss Daughter หรือว่าอาหารเรียกน้ำย่อย Main Course อาหารหลักแล้วก็จะเป็นของหวานยังสิมักอย่างนึงในที่นู่นถ้าอาหารนี่มีเปลือกไข่มีเส้นผมนี่เขาคอมเพลนเลยเด็กที่นู่นเขาจะซีเรียสมากเลยเรื่องความพอใจของลูกค้าส่งคืนแล้วก็เทให้ไม่ได้เลยหรืออาจจะให้ดื่มฟรี1ดื่มหรืออาจจะลดให้อีก 25% ลูกค้าได้ประโยชน์หมดเลยอันนี้คือข้อดีของเขาหนูก็ได้ดื่มฟรีตลอดเลยว่าสันเจอเปลือกไข่ตลอดเลยหนูก็เฮ็ดงานหนักจนเกือบเรียนบ่จบปริญญาโทอันนี้เรื่องของมันยาวเดี๋ยวค่อยเล่าเด้อมันหมดเวลาแล้ว